สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟวอลวิทนะครับก็วันนี้นะครับเป็นรุ่งเช้าของวันที่2นะครับการเข้าป่านะครับการนอนที่นี่นะครับ2คืน3วันนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อนะครับวันนี้จะไปไหนทำอะไรนะครับเป็นกบทอดกรอบกบทอดกรอบอันนี้เป็นอาหารพรีเมียมเหรอสำหรับนัดเดือบป่าโคตรอร่อยเลยครับI don't know.
อเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็นอนพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะเดินสำรวจป่านะครับก็ไปดูกันว่าป่าที่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับครับผมก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมกับบางหวันนะครับก็คือน้องชิงกับพรามเบนจะเดินสำรวจป่านะครับที่นี่นะครับซึ่งเราจะไปฝั่งนี้นะครับเราจะล็อกขึ้นเขาตรงนี้แล้วก็ลงไปลำห้วยฝั่งโน้นไปดูว่าตรงโน้นอ่ะมันมีที่พักหรือว่าอะไรต่างๆไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปกันนะครับผมก็จะขึ้นตามตรงโน้นเลยนะครับเพื่อนๆครับก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันหน่อยนะครับจัดไปครับผมเผื่อได้หาเสบียงอะไรเพิ่มเติมครับผมจัดไปครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาบางหวันนะครับขึ้นไปข้างบนฝั่งนี้นะครับแล้วลงไปฝั่งโน้นว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่อยากจะขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นชันมากนะครับครับเดี๋ยวผมไปส่องมันหน่อยนี่ไงโอ้โหรังมันอยู่นี ก็โดนไป5ตัวก็เลยถ่ายหน่อยครับนี่ครับแตนผมนะครับเอ้ยแตนผมแตนนี่ครับที่มันต่อยผมเมื่อกี้นะ5ตัวสุดยอดมากพี่น้องนี่โหสวยงามมาถ้ามองเป็นศิลปะโอ้ยพรามเบนเห็นไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้
ตั้งแต่เวลานี้ไปต้นไปเราจะไม่เจอน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเราขึ้นสันเขาอย่างเดียวอะไรจริงๆกิ่งไม้แห้งเยอะมากใช ตรงนี้กบเขียวถ้าไปส่องแหละง้อดูแบบมันโล่งโล่งไปอ่ะใช่แล้วพระเมรุโอ้ลูกเยอะมากมันมีลูกไปดูใต้ต้นนี่มาล้างหน้านี่พระเมรุจะไปตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็เดินมาที่นี่เป็นลำห้วยที่3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผ่านไปหนึ่งลำห้วยไม่มีน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน้ำอีกแล้วก็ถ้าจะไปต่ออีกนะครับก็คือต้องขึ้นเขาตะโนนแล้วก็ลมลำห้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าผมนะครับแล้วก็น้องเบนน้องชินนี่ว่าจะยังไปต่อหรือยังไงดีเนาะค่อยดูทีนึงเนาะเดี๋ยวเราก็ไปต่อถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอที่แคมป์กลับไปที่พักกลับไปที่แข้งเหรอโอเคได้เลยฝั่งนี้นะเนาะมันก็ไม่แน่ถ้ามีหรือว่าปอกันเนาะโอ้โหหอบเลยครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ได้สำรวจไปสองลำห้วยเนาะก็ผ่านไปไปเจอลำห้วยที่มีน้ำอยู่นะครับแล้วก็ไม่เจอไม่มีน้ำหนึ่งอันเนาะไม่เจออะไรที่มันแบบตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวไปพักผ่อนที่แคมป์ก่อนนะเพื่อนๆครับก็มาเป็นทางแบบเนี้ยอาจจะเดินได้ไม่เยอะนะครับโอ้โห
มันเหมือนฝนจะตกครับเพื่อนๆมันมืดมากเลยค่ะมันดูนะครับคืนนี้ฝนจะตกไหมนะครับผมขอพักผ่อนก่อนโอ้ฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องคืนนี้ฝนตกแน่ๆเลยตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมเจอเห็ดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจนะครับเห็ดนี้กินได้ไหมแต่เห็ดตรงนี้นะครับกินได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหูหนูนะครับเพื่อนๆครับซึ่งจะมี2ชนิดนะครับเห็ดหูหนูนี่ก็คือเห็ดหูหนูที่มันแข็งนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูที่อ่อนอันนี้น่าจะอ่อนนะครับเดี๋ยวเอามาเก็บกินนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนี่ครับเวลานี้ต้องเก็บกินหมดนะครับเป็นเห็ดหูหนูที่หลายๆคนนะรู้จักนะครับถ้าเห็ดหูหนูผักไข่นะครับก็จะอร่อยมากนะครับผมโอ้เพื่อครับเห็นพรามเบนไหมพรามเบนอยู่บนเนินเขาโน่นนะครับไกลมากเลยไม่รู้ว่าพรามเบนไปทำอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูในช่องพรามเบนนะครับช่องบางหวันว่าไปทำอะไรนะครับตอนนี้น่ารู้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะลองไปดูนะครับในช่องบางหวันนะครับผมค่อยๆโหลดเด้อนี่นะครับผมอยู่ที่ข้างบนนะครับตอนนี้มีโน่นนะครับเห็นนะครับบ้านบางหวานครับมีน้องชินอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ขอผมอยู่ที่ไหนนะมุมนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นก็เดี๋ยวผมจะลงไปแล้วนะครับผมดูโอ้โหพรามเบนโอ้โหผมเจอเห็ดด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็ดนี้เขากินได้ไหมก็ปลาดิบขาวที่นี่นะครับอย่ากินเห็ดไปเรื่อยนะครับบางทีมันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะครับผมพ่อแม่ผมบอกว่าถ้าไม่รู้จักอย่ากินนะครับครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมไปหาฟืนแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็ดหูหนูด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำอาหารกินเย็นนี้นะครับก็วันนี้ที่แน่ๆนี้ก็มีกบนะครับกบที่พรามเบนหาได้แล้วก็เราก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ใช้ชีวิตที่นี่ก็จะมีอาหารแบบธรรมชาตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาเจอกันที่หลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับรู้สึกว่า2คนนั้นพรามเบสกับน้องชินนะครับน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จหรือยังครับผมเรียบร้อยครับผมเย็นไหมน้ำเย็นไหมน้องชินอาบน้ำหรือยังอาบแล้วเนาะอาบหมดแล้วครับผมเพื่อนๆเหลือแต่ผมคนเดียวก็จะต้องรีบอาบน้ำนะครับเหนือฝนจะตกด้วยนะครับผมว้าเรียบร้อยนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาเจอกันที่แคมป์ของบางหวานนะครับทำอาหารกินนะครับผมอ
ครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับไม่แน่ใจว่าจะทำอาหารทันไหมหรือว่ายังไงนะครับก็ผมจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับน่าจะตำพริกง่ายๆนะครับก็คือกินพริกด้วยแล้วก็ของพรามเบนน่าจะทำเกี่ยวกับกบนะครับที่ไปหาเมื่อคืนครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับก็อยู่ในช่วงที่ทำอาหารนะครับรู้สึกว่าฝนกำลังจะมานะครับอู้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูราคานะครับก็จะมี2เมนูนะครับก็คือพาเมสครับผมแกงอะไรครับจะแกงกบครับแกงกบนะครับผมก็จะเป็นกบที่เราหาได้จากเมื่อคืนนะครับครับอันนี้ครับแกงกบของพัมเบนนะครับซึ่งใส่กับพัมเบนก็คืออันนี้บ้านผมนี่เขาเรียกว่าหยวกกล้วยกับตอนนี้หยวกกล้วยใช่ไหมหยวกกล้วยกับอ๋ออันนั้นมีข้างหน้าก็ใช่ใช่โอ้ฝนตกแล้วเดี๋ยวต้นย้ายแน่ๆเลยครับก็ฝนมาแล้วนะครับผมขอไปเคลียร์ตรงนี้นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเคลียร์พื้นที่ผมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปทำอาหารข้างล่างต่อนะครับไม่น่าจะโดนฝนนะครับเสื้อThank you.
ั่งตามหมอกตามนี้เลยไม่มีอะไรในกอไผ่เลยใช่ที่เล่นอะไรครับเนี่ยชีวิตชอบปลาล่าที่สุดเลยเนาะใช่เอารู้ได้ไงน่ะจะใส่ทุกเมนูเลยเรียบร้อยนะครับเพื่อครับอันนี้พริกในหุบเขาฝนตกนะครับแล้วก็มันดูแกงของพรามเบนนะครับแกงในหุบเขาด้วยเช่นกันใช่ไหมครับผมแกงในหุบเขาก็เดี๋ยววันนี้นะผมว่านะฝนถล่มแน่ๆเลยพวกเราจะต้องนอนฟังเสียงฝนอีกแล้วครับคืนนี้ไม่แน่ไม่แน่เนาะรอดูครับผมดูแกงพรามเบนก่อนครับไหนขอรู้หน่อยครับผมเต้น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 ตุ้งโอ้โหกล้องครับกล้องครับกล้องครับกล้องโอ้โหกล้องผมเอาไหมเอาไหมมุมนี้นี่สุดยอดเลยครับผมไปบนสันเขานะป่าเยอะใช่ไหมโอ้แต่เห็นแบบนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาถึงพี่ยานี่แหละใช่จะมาพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะจะดีมากเลยใช่มาทำที่บ้านพี่เชฟเนาะอืมแต่แกงร้ายจริงอ่ะสุดยอดเลยแล้วอันนี้ในป่าแท้ๆเลยอาหารมื้อนี้นะโดยเฉพาะแกงเนี่ยกบกบก็กบป่ากบป่าครับกบนี้ผมบ้านผมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกบขาวอะกบภูเขาใช่ไหม
เด็กวาก็คือกบภูเขาเด็กวาอันนี้คือภาษากะเหรี่ยงใช่ครับอเมนี่คือกินข้าวครับผมกินข้าวครับชวนและแผลกไปไหนครับผมโอ้รู้ด้วยเนาะนี่ผมเก่งแล้วแหละอยู่ต่างมา3เดือนนะครับอะไรพี่อ่ะยอกันเหรอยอกครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันครับมาเฮ้ยของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยวันนี้เราก็นั่งกินข้าวแบบดีนิดนึงเมื่อเช้าผมปรับที่เรียบร้อยเออใช่เออผมลืมถ่ายเลยนะครับพันเบนเขาขุดอันนี้นะขุดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปรับที่ให้แบบมันเป็นพื้นที่เรากินข้าวแบบดีๆหน่อยเนาะอืมพันเบนชิมครับชิมเลยครับผมคุณอะอันนี้มีหยวกผสมกับไอ้อะไรนะมองกล้องไหนอะกล้องนี้หยวกผสมกับไอ้ยอดของหวายยอดหวายเป็นไงบ้างครับผมอร่อยไหมครับวัดถอดพี่เชฟจิมฝีมือผมมาผมจะเรื่องแกงแบบนี้นะผมถนัดขอหัวด้วยแล้วกันเนาะน้ำกับหัวได้ไหมจัดไปชอบหมดหม้ออันนี้หมดแน่นอนหมดแน่นอนดึงน้องซีรอนดูแต่ที่แบบว่าได้กลิ่นนะครับผมจะนึกถึงเป็นเขาเรียกว่าแกงตูนใส่ปลาอันจะมันจะอารมณ์อย่างนั้นนะครับพอดีมดหม้อแต่ครับเข้ามดหม้อแต่หมดขึ้นพอดีไปรีบกินกันดีกว่าครับมันกินเร็วมากขึ้นครับข้าวครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของพี่เชฟนะครับเออใช่ใช่ใช่ชิมน้ำพริกสักหน่อยเนาะเป็นไงตัดข้าวดีมากเป็นน้ำพริกน้ำพริกมะเขือใช่ไหมพี่ครับผมอร่อยอยู่มะเขือม่วงใช่ไหมอร่อยครับอร่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราแต่ว่ามันต้องกินเพี้ยนิดเพราะว่าเผ็ดมากมันเผ็ดมากเลยมาเรากินข้าวด้วยกันเนาะได้เลยครับพี่กินเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศแบบนี้ไม่หายนะไม่ได้นะครับกบที่หามาก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กนะครับทุกคนตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยไม่ได้อิ่มเลยเนี่ยกินกับข้าวนะครับข้าวสวยร้อนบรรยากาศในป่านะครับเดี๋ยวก็นั่นนะครับพี่เชฟเข้านี้พอสุกไหมเพราะว่าเมื่อกี้ใส่หน่อเพิ่มสวยสวยถ้าไม่ใส่เพิ่มมันไม่สุกนะเพิ่มไหมเป็นเสาแทนข้าวอยู่นะมันไม่แต่ละมือเด็ดจะเผ็ดหน่อยโอเคเมื่อกี้ไปหาเพิ่มของทำเมนด้วยผมนึกว่าพี่ของผมไม่กินเมนหรอกครับก็ตอนนี้นะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกับเบาหวานครับแล้วก็เป็นช่วงเย็นๆนะฝนไม่ตกแล้วนะครับหยุดแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับอ
บ๊ายบายโอเคเล็กโกเดี๋ยวทำนี้เช้าพี่เจ๊ครับผมครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับเวลานี้ก็ประมาณ4ทุ่มนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลงไปที่แคมป์ของบาวันครับแล้วก็มานั่งคุยกันก็ไม่ได้ไถ่ทำอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคืนที่เราก็ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้ไถ่ทำนะครับเดี๋ยวเหมือนเราจะต้องไปกับพวกนี้เช้าแล้วนะครับก็คือออกจากป่าที่นี่นะครับก็เป็นเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะเพื่อนๆครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีฝนตกหรือว่าอะไรต่างๆผมก็จะบอกให้นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมไม่ก่อไฟนะครับไล่ยุงไม่ได้ก่อแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกมันก่อนหน้านี้ฝนตกนะครับแล้วก็ฟืนผมไม่อยากจะก่อแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับอีกคืนหนึ่งที่ได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการเดินป่ากันหลายๆอย่างนะครับในชีวิตของเรานะครับก็คือไม่ว่าจะใช้ชีวิตอะไรต่างๆในป่านะครับเราก็พูดคุยกันเดี๋ยวมาชมกันในรอบๆตอนต่อไปนะครับในวันถัดไปนะครับเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับThank you.
อรุณสวัสดิ์นะครับก็เช้าวันที่3นะครับก็วันนี้เป็นรุ่งเช้าที่สดชื่นมากนะครับในการนอนป่าครั้งนี้นะครับแล้วก็มีเช้าๆนี้ฟ้ามืดนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะครับผมก็เลยเก็บของตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมเก็บของทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะลงไปที่แคมป์ของบราวันแคมป์ของบราวันนะครับเพื่อที่จะดื่มกาแฟนะครับผมโอเคนะครับโอ้ไม่ได้มองข้างล่างเลยทางโน้นเขาเก็บหมดเหมือนกันอรุณสวัสดิ์ครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างครับผมเมื่อคืนเป็นคืนที่2แล้วก็รู้สึกว่าหลับสบายเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับใช่แต่ของผมจะเป็นว่าปีมันจะไหลหัวเราจะไหลลงมาเรื่อยๆครับก็ลุ้นฝนตกเนาะใช่ลุ้นฝนตกแต่ก็ไม่ตกครับผมก็ตอนนี้เดียวเดี๋ยวก็ต้องเดินทางแล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็น่าจะเดินทางต่อไปก็มันเป็นแคมป์2คืน3วันใช่ครับที่สนุกมากนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวใครว่างก็สามารถเดินป่ากับผมได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่วะที่ไหนดีวะที่ไหนก็ได้เนาะครับไปที่สันเขานะเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนเนาะครับผมว้าวเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ครับกาแฟกาแฟโอเคนะครับก็ตอนนี้พวกเราทั้งหมดนะจะกลับกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นทริปที่ดีแล้วก็มีความสุขมากนะครับแบบชิลๆนะการเดินป่าที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล่ำลากันที่นี่นะครับก็ให้ทางบางหวานเนาะปิดท้ายให้แล้วกันนะครับผมครับผมก็สำหรับการมาเจอกับพี่เชฟนะครับก็รู้สึกดีทุกครั้งนะครับที่ได้เข้าป่าร่วมกันเนาะแล้วก็คือบ้านใกล้เคียงกันนั่นแหละแบบมากันใกล้หน่อยนะครับก็จะพยายามมาหาพี่เชฟบ่อยๆนะครับผมมาเดินป่ากันบ่อยๆอาจจะย้ายป่าไปเรื่อยๆเนาะเดินแล้วก็สร้างอะไรต่างๆไปเรื่อยๆก็เป็นทริปที่สนุกอีกหนึ่งทริปนะครับผมครับผมผมพูดเลยไหมผมยาวเลยใช่ไหมครับผมยาวเลยครับผมก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้2ช่องเรานะครับณตอนนี้นะแล้วก็อีกช่องนึงเป็นช่องพี่ยานี่นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ3ช่องพวกเราด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง The Chef Wovit นะครับผมแล้วก็ช่องบางหวันด้วยนะครับครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ